โก้สวัสดีครับผมเกตตี้เมโชวันนี้จะมารีวิวพอดีรถคันเล็กสีแดงเสียจะให้รถคันใหญ่สีแดงขวนไปที่อู่นะคะอู่อยู่ไหนครับนู่นครับหน้าสถานีโอ้โหนะครับขอคันแดงเล็กมันเสียใช่ไหมครับใช่ครับคันแดงใหญ่จะช่วยใช่ไหมครับใช่ครับคันแดงเล็กช้ามากนะครับก็จะขับ1โลก็นานนะครับมันจะขวนไปยังไงครับอ๋อมันจะขี่ข้างหลังเลยเหรอครับไปเลยครับโอ้ขี่ข้างหลังไปเลยนะครับเดี๋ยวซ้ายด้วยนะครับซ้ายนิดนึงเอาขึ้นใหม่ครับขึ้นใหม่ไม่ค่อย Amazing เลยนะครับเอาขึ้นใหม่ครับต้องช้ากว่านี้ใช่ไหมครับไปเลยครับเร็วกว่านี้ครับดันหลังมันด้วยครับดันด้วยดันดันแรงๆไปเลยครับเอาขึ้นอีกครับขึ้นอีกนะครับเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆแบบเร็วเลยครับได้เลยได้เลยตอนนี้คันแดงใหญ่จะเอาคันแดงเล็กไปซ่อมที่อู่นะครับอู่อยู่ที่หน้าเสาธงครับเลี้ยวขวามานะครับรอบครับอีกรอบโอ้คนป่วยล้มหลายรอบแล้วนะครับขึ้นอีกขึ้นอีกครับขึ้นอีกใช้เกียร์ขึ้นอีกครับกลับมารับครับกลับมารับรถเล็กป่วยตกอีกรอบเลยนะครับมาเลยครับเลี้ยวมาจอดเลยครับใกล้ถึงอู่แล้วครับเร็วๆครับเร็วๆครับดูว่าจะถึงอู่ไหมครับอู่เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับใกล้ถึงแล้วครับขวาเลยครับปู่อยู่ตรงคำว่าบุคลิกดีนะครับเอาอีกครั้งหนึ่งครับยังไม่ถึงครับเอาไปด้วยครับเด็กชายเกตเอาไปด้วยครับยังไม่ถึงแล้วครับมันไปไม่ได้ครับมารับก่อนรับก่อนเบรกนะครับเบรกเอามาเร็วๆให้มาถึงอู่ครับอู่ชื่อว่าบุคลิกดีนะครับไปเลยครับเอ๊ะอะไรเลยครับบอกให้เขาซ่อมด้วยครับบอกให้ซ่อมด้วยตอนนี้แอร์รถเล็กถึงอู่แล้วนะครับเด็กชายเกตครับเด็กชายเกตมาส่งแล้วนะครับเด็กชายเกตเอารถมาส่งแล้วนะครับถึงอู่แล้วนะครับเด็กชายเกตถึงอู่แล้วนะครับบอกลาผู้ชมหน่อยครับ